มรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาสันติอโศกยินดีนำเสนอยำดอกแคค่ะสาธิตโดยคุณป้าชลดาแม่ครัวของชมรนะคะมีส่วนประกอบและเครื่องปรุงอะไรบ้างคะค่ะส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบนะคะดอกแคสามประมาณ3ขีดค่ะเห็ดโคนญี่ปุ่นประมาณ2ขีดเราจะใส่เห็ดอะไรก็ได้นะคะพริกขี้หนูสับพริกขี้หนูซอยหอมซอยต้นหอมหั่นน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วค่ะดูวิธีเรามาดูวิธีทำกันนะคะก่อนอื่นเราจะคั่วเห็ดก่อนค่ะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยไม่ต้องมากค่ะเราคั่วให้ดูว่าเห็ดมันใกล้จะแห้งเล็กน้อยอย่างนี้แล้วค่ะเราก็ใช้ได้มันเดือดได้พักหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้เราจะมาลวกดอกแคนะคะค่ะวิธีลวกดอกแคนะคะเรารอให้น้ำเดือดพันๆแล้วก็เทดอกแคลงไปคนไปคนมาค่ะเราก็ใช้ได้ค่ะเพราะเราอย่าลวกนานแล้วมันจะไม่น่าทานเรามาทำน้ำยำนะคะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว5ช้อนค่ะซีอิ๊ว5ค่ะพริกประมาณปลายช้อนนะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายเราปรุงน้ำยำเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเทลงไปแล้วคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่หอมแดงลงค่ะปริมาณเท่าไหร่คะประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จัดใส่จานได้ค่ะโรยด้วยต้นหอมเล็กน้อยพริกแดงเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะยำดอกแคนะคะมังสวิรัติหน้าตาผิวพรรณน่ารับประทานแล้วนะคะยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยดอกแครักษาไข้หัวรมนะคะถอนพิษไข้ใจสั่นและก็บำรุงสายตาได้เป็นยาระบายอ่อนๆและรักษาไซนัสอักเสบได้นะคะวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ